คนบอกว่าเอ๊ะเราจะจดทะเบียนดีหรือเปล่านะะแล้วก็จะมีผลดีกับเราอย่างไรมีความยากง่ายยังไงนะะแน่นอนว่าสําหรับหัวข้อของการเสวนาในช่วงนี้นะคะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจบจากาช่วงของการเสวนาในช่วงที่2นะคะเราจะมีอีกหหัวข้อนะคะ gear up innovation d r i v e v a n t r e p r e n e u r นะคะซึ่งจะได้พบกับ ดรนะคะศักดิพลเจือสีกุลนะคะจากมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะคะซึ่งก็จะมาพูดสัมมนา,าในหัวข้อนี้นะคะก็สามารถติดตามกันได้แบบต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้เรามีหัวข้อของการเสวนาในหลายหัวข้อเลยทีเดียวแล้วก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่อาจจะทําธุรกิจในโลกออนไลน์อาจจะเป็นธุรกิจ SME ก็ดีหรือว่าจะเป็นสินค้าทางด้าน o อท็อก็ดีนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการมา เปิดสมองนีฮะแล้วก็รับรบรับรู้สิ่งใหม่ๆนี่ยที่ในอนาคตเนี่ยต้องบอกว่าสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาแหละแต่ว่าตอนนี้นะคะเรียนเชิญเลยนะคะสําหรับท่านใดที่อา,อาจจะรับคอฟฟี่เบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนำคอฟฟี่เบรกเข้ามารับประทานด้านในห้องสัมมานาได้เลยนะคะนุนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มเริ่มเข้าช่วงาเข้าสู่ช่วงสัม,มานาเลยนะคะ รอบนี้อาจจะมีเสียงแก้วนิดนึงนะคะอาจจะมีเสียงแก้วเสียงจานนิดนึงค่ะเรียนเชิญเลยนะคะได้ครับได้ครับ แล้ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของการเสวนานะคะในหัวข้อที่2ในช่วงบ่ายนะคะพาเทรนอ e ีคอมเมิร์ซดาวรุ่งจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์มีดีกว่าที่คิดนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรของเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณกฤษดาไกรพานน์นะคะสวัสดีครับซึ่งท่านเป็นนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยกเวทีให้ท่านเลยค่ะเชิญค่ะครับยกเวทีอะไรใช่ไหมครับครับ ขอบคุณมากครับก็ขออนุญ,ญาตนั่งครับเพินหน้าตาไม่ดีเหมือนอาจารย์ภควัตก็ขืนเดินมากเดี๋ยววิธีอาจจะพังได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซอาจจะออกแนวราชาการนิดๆน,น,น,นะครับเพราะว่าทางการตลาดนี่อาจารย์ภควัตก็พูดไปพอสมควรแล้วนะครับก่อนจะเข้าเรื่องการจดทะเบียนที่ง่วงๆนะครับก็มาอัปเดตประชากรโลกกันนะครับปัจจุบันนะ่ะประชากรโลกเรามีประมาณเกือบ80,00ล้านคนนะครับ ก็คาดว่าอีก2,100เนี่ยจะเพิ่มเป็น1 000, 1 0 0 0ล้านคนนะครับเดี๋ยวจะมีสัญญาณว่ามันเกี่ยวกับอะไรกับอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นประเทศจีนนะครับประมาณ4,000ล้านนะครับครับแล้วก็ประชากรที่มีความหนานแน่นนครที่มีความหนานแน่นที่สุดก็ยังเป็นโตกเกียวนะครับก็35ล้านคนก็จริงๆก็ กรุงเทพของเราก็ไม่ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับทีนี้จะเขามีการเาเ,าเรียการคาดการประชากรโลกนะครับพี1 9 9 0กถึง2025นี20นะครับจีนก็คาดว่าอีกอีกหลายๆประมาณ20ปีน่ะประชากรก็จะก้าวเป็น1,400ล้านนะครับคนข้างเยอะนะครับก็ตามมาด้วยอินเดียอเมริกาอินโดนีเซียเนี่ยประเทศในอาเซียนเหมือนกันนี่ ประชากรนี่ก็ตก300กว่าล้านนะครับแต่ถ้าเป็น <c oughs> ดูความหนาแน่นของประชากรนะครับประเทศที่มีต่อตารางประชากรความหนาแน่นต่อพื้นที่นะครับของสิงคโปร์นี่จะหนาแน่นที่สุดนะคือมีประมาณ7,301คนต่อตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งก็กิโลนึงมี7,000คนก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าคุณอย่างผมเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นแต่ถ้าอย่างอาจารย์พักวัตเนี่ย สบายๆนะครับครับอ่าถ้าต่อพื้นที่เนี่ยอินเดียจะมีความหนานแน่นมากที่สุดนะประมาณ371คนต่อตารางกิโลเมตรนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูสถิติเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซบ้างครับดิจิตอลโซเชียลมีเดียในอ่พ2016เป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่า่าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ มาทั่วโลกเนี่ยประมาณ3,000ล้านกว่าคนนะครับสามพันสานสี่ร้อยล้านนะครับบิลเลียนนะครับหรือเทียบเท่าประมาณ46่ประเนของประชาโลกประชากรโลกนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ว่าการทําทการตลาดการค้าเนี่ยถ้าผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงประชากรครึ่งหนึ่งของโลกทีเดียวนะครับเรามาดูโซเชียลมีเดียกันนะครับตกประมาณ2ล้านสองพันบิลเลียนนะครับ หรือประมาณ31เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกนะครับทีนี้คนที่ใช้เขาเรียกอะไโรโัรศั์มือถือมีประมาณ3,000ล้านหมายถึงประชากรโลก51,000คนเนี่ย51คนเนี่ยมีมือถือนะครับแล้วก็ใช้มือถือในการเล่นโซเชียลเนี่ยประมาณ1,000ล้านคนหรือว่าเท่ากับประมาณ27นะครับ อันนี้จะเป็นสถิติคนใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกอันนี้56ประชากรไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ100คนเนี่ยใชเ้เน็ตประมาณ56คนได้นะครับครับดูอันดับการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละประเทศซึ่ง UAE เนี่ยอาจจะดูว่าใช้96%แต่ประชากรเขาเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็อาจจะแล้วก็ประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างมีตังค์นะครับก าการใช้อินเทอร์เน็ตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ค่อนข,ข้างเยอะร้อยคนเนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ตถึง9 6คนนะครับตามมาด้วยอังกฤษแคนาดานะครับของไทยนี่ก็การใช้อินเทอร์เน็ตนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับประมาณ56%นะครับอันดับที่21ของโลกนะครับวันหนึ่งนะครับในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับปรากฏว่า เฉลี่ยทั้งโลกนะครับประมาณคนที่ใช้แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์เนี่ยประมาณ47เนตี่ยต้องใช้แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์แล้วก็มีประมาณ3.9เี่นใช้โมบายโฟนนะครับประเทศไทยเนี่ยลองสำรวจมาแล้วนะครับประมาณ44ของประชากรไทยเนี่ยซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าอีกหน่อยเทนอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างจะมาแรงนะครับ มันอาจจะคืออย่างที่อาจารย์พรกวัลบอกว่ามันมีความง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะสะดวกไม่ต้องขับรถไปซื้อที่ห้างนะครับีนี้สั่งของปุ๊บลุกขึ้นอย่างเมื่อกี้เว็บของอตอตกนะครับก็สั่งเช้าได้เที่ยงใช่ไหมครับก็มีความสะดวกเพิ่มขึ้นนะครับอ่านี้ก็คือเปอร์เซ็น์ที่คนซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับคน อังกฤษยูเคนะครับเขามี7จที่ซื้อของผ่านเน็ตนะครับซึ่งแสดงว่าอาจจะบ่งบอกว่าความมั่นใจหรือว่าความปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ตในค่อนข้างสูงทำให้เขาเหมือนกับกล้าซื้อขายผ่านเน็ตนะครับลองมาก็เยอรมันเกาหลีของไทยก็เกาะอันดับ21%ของโลกนะครับก็44%เนี่ยเคยซื้ออินซื้อของผ่านเน็ตนะครับ อันนี้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับของไทยอยู่ที่8.2เมกะบิตเปอร์เซกอันนี้ถ้าเชิอวิชาการเนี่ยอาจจะต้องให้อาจารย์พักวัตรช่วยอธิบายนิดนึงว่ามันเร็วขนาดไหนอาจารย์ก็แต่เมื่อเทียบกันนี่ก็อันดับประมาณ20ของโลกเหมือนกันแต่ดูแล้วไม่เห็นปประเทศเราเห็นเขาว่าประเทศเราจะเร็วกว่าเรานะครับอ่า สำหรับโซเชียลมีเดียนะครับของไทยเนี่ยคนที่ใช้คนไทยเนี่ยใช้ประมาณ56็นะครับก็คือของไทยเนี่ยค่อนข้างแปลกเคยไปคุยกับคนมาเลเซียเนี่ยเราบอกว่าเราขายของผ่านานไลน์นี่เขาตกใจมากคุณแบบทำไมถึงกล้าซื้อขายกันผ่านไลน์ก็เหมือนกับประเทศเราเนี่ยค่อนข้างมีอะไรนะ,ะพฤติกรรมขายที่ค่อนข้างต่างจา,งางกชาวบ้านเหมือนกันเหมือนกับ อย่างที่เขาจะบุกมาขายไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะของเราจะเป็นตลาดปรับเตรียมนะอาจารย์พักวัตเข้าเข้าเหมือนจะเข้าง่ายแต่ก็ทําธุรกิจยากเหมือนกันนะครับแอปเปิลเลตของคนที่ใช้โซเชียลมีเดียของโลกเนี่ยอยู่ที่ประชากรร้อยคนจะอยู่ที่3านะครับของเราใช้ถึง5้าสบปรเ็นนะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นเกาหลีนะครับอันนี้ก็ไลน์นี่มาจากเกาหลีป่ะครับอาจารย์ ออะไรมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่บริหารโดยเกาหลีเกาหลีคิดแต่ญี่ปุ่นซื้อครับผมมีเดี๋ยวแบ่งค่าตัวกับอาจารย์คนละครึ่งก็ <laughs> มี UAE เหมือนเดิมก็ค่อนข้างใช้เยอะของไทยนี่โซเชียลใช้อินเทอร์นเน็ตที่1อันดับที่11แต่แตใช้โซเชียลเนี่ยติดอันดับ11ของโลกนะครับคือนิยมมากอย่างที่อาจารย์บอกว่าสมมุติว่าไปต่างังหวัดแล้วลืมมือถือนี่แบบนอนไม่หลับใช่ไหมครับ กลัวไข่ทมหมาเปล่าครับอาจารย์ครับแล้วก็การใช้โมบายของแต่ละประเทศนะครับของไทยเนี่ย50%นะครับคือคือใช้มือถือผ่า,าเล่นโซเชียลเนี่ย50%เนี่ยใช้มือถือเล่นโซเชียลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีผู้ที่ใช้เอ็มคอมเมิร์ซช็อปเปอร์ที่มีความแอคทีฟเนี่ยของเราค่อนข้างสูงนะครับอยู่ อันดับต้นๆถึง31%นะครับก็เดี๋ยวนี้อ,อย่างที่กรมนะครับคนที่มาจดทะเบียนโดยใช้ Facebook, Social เนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นเป็นอันดับเพราะว่าเหมือนกับมันใช้ง่ายแล้วก็เดี๋ยวนี้การ Acces s ความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยการใช้มือถือเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับก็มีผลอ,อย่างตอนนี้ดูประชากรไทยนะครับประมาณ68ล้านคนนะครับก็คือ มีอินเทอร์เน็ตใช้ประมาณ38ล้านคนนะครับประมาณครึ่งๆึ่นะครับแล้วก็ใช้เล่นโซเชียลก็38เหมือนกันคือคนเล่นเน็ตเนี่ยส่วนมากจะใช้ใช้โซเชียลอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับปรากฏว่ามีมากกับประชากรของเรานะครับ82ล้านเครื่องประชากรมี68แสดงว่า1คนน่าอาจน่าจะมีมากกว่า1เครื่องนะครับ แต่คนที่ใช้มือถือสำหรับเ,เล่นโซเชียลยมีประมาณ34ล้านคนก็ครึ่งหนึ่งของประชากรน,นะครับแสดงว่าค่อนข้างเยอะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าอีกหน่อยน่าคือมือถือเนี่ยสามารถเขาเรียกโมบายคอมเมอร์เนี่ยสามารถจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคือไปทำงานก็สามารถซื้อขายซื้อขายผ่านมือถือเนี่ยจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นนะครับก็แสดงว่าพวกแอปกำลังมานะอาจารย์นะครับ อันนี้ดูตามแบ่งตามค่ายเราวัดจากค่าใหญ่ๆนะครับก็จะมี AIS D-TAG นะครับก็คือมือถือ75ล้านเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเจ้าใหญ่สุดก็จะเป็นของ AIS 33ล้านเครื่องนะครับ D-TAG 23ล้านเครื่องแล้วก็ True นอกนั้นก็อีกประมาณ10กว่าล้านเครื่องเนี่ยของค่ายอื่นๆนะครับครับอัตราการเติบโตนะครับก็ประมาณ21%นะครับของ ผู้ใช้มือถือนะครับแต่ดูทางช่องที่3ครับอัตราการใช้โทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยลดลงก็คือแนวโน้มคือถ้าโทรศัพท์เนี่ยไม่มีช่องสําหรับเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะน่าจะขายไม่ค่อยได้คือโทรได้อย่างเดียวเนี่ยไม่ค่อยได้อย่างพวกอาม่าอะไรเงี้ยครับอาจจะมีลดลดลงคนจะซื้อพวกโทรศัพท์ที่มีสามารถเล่นมือถือเล่นโซเชียลได้เพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้ก็ดูว่าอัตราเฉลี่ยนในการใช้วันหนึ่งเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงนะครับตีจมตีเกือบเกือบ5ชั่วโมงนะครับส่วนมากก็ถ้าเล่นเน็ตอย่างที่ยำงานผมก็ใช้เวลาทำงานเล่นโซเชียลไม่ใช่ครับก็ค่อนข้างใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับคนเล่นโซเชียลน่าจะประมาณช่วงสัก6โมงเย็นสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยใช้เยอะนะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือ ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเนี่ยตก3ชั่วโมง53นาทีนะครับเราก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงขาดมือถือไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยเราเล่นอยู่กับมือถือนะครับก็แล้วก็ใช้กับอ่าดีวายอื่นๆประมาณ2ชั่วโมงก็คือวันหนึ่งนี้อ่าใช้เฉลี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงของคนไทยนะครับ กับดูทีวีเนี่ยกับน้อยลงนะครับดูทีวีวันหนึ่งเราจะดูประมาณ2ชั่วโมงครึ่งซึ่งต่างกับพฤติกรรมเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ดูทีวีนี่เยอะมากนะครับนี่ครับความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตของไทยนะครับอันนี้ก็คือถ้าใช้ทุกวันเนี่ยแปดสิก็ก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้ประชากรไทยเนี่ยทุกๆร้อยคนเนี่ยแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยขาดไม่ได้ต้องใช้ทุกวันนะครับ และใช้ครั้งหนึ่งต่อสัปดาห์เนี่ยประมาณ11%นะครับแล้วก็เดือนนึงใช้ทีเนี่ยประมาณ3%นะครับแล้วก็เดือนหนึ่งแทบไม่ใช้เลยเนี่ยหก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้ก็คือทุกเขาเรียกอะไรช่วงอายุหรือเด็กผู้ใหญ่เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเกือบทั้งนั้นนะครับแปดสิบหอร์เนตุณพ่อผมก็ยังเล่นเฟซพอเป็นอยู่ครับตอนนี้ครับมีพ่อพี่ก็เล่นเหมือนกัน แม่แม่ผมก็ส่งพวกที่อะไรนะไหว้พระมาทุกๆุกเช้าเหมือนกันนะครับเมืองไท,<ม>ทยนะครับแพลตฟอร์มที่ใช้เยอะที่สุดก็คือ Facebook นะครับลองมาก็ไลน์นะครับ Facebook Messenger, Google นะครับตอนนี้ก็คืออันดับหนึ่งของโซเชียลของไทยนะครับก็คือ Facebook นะครับ อายออุก็มีทั้งทุกช่วงอายุที่เล่น Facebook นะครับก็แต่อายุที่เล่น f Facebook มากไี่สุดก้าจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยทำงานตอนตอน้ตนๆนะครับ20ถึง29กเกปร์เ็นก็เฉลี่ยเฉลี่ยผู้หญิงกับผู้ชายทางทาง,ทางทางซ้ายจะเป็นผู้หญิงนะครับกราฟทางขวาจะเป็นผู้ชายนะครับกเ็เล่นเล่นเฉลี่ยเฉลี่ยก็พอๆกันนะแต่ละช่วงอายุนะครับสังเกตถ้าอายุ60ขึ้นเนี่ยผู้ชายเล่นเยอะกว่านะครับ น้องนั้นก็ตั้งแต่13ก็ผู้ชายผู้หญิงเล่นพอๆกันนะครับอ่นะครับเดี๋ยวสไลด์นี้เดี๋ยวอาจจะเข้าเรื่องเกี่ยวกับจดทะเบียนเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่าสินค้าอะไรขายดีบนอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าง่วงๆนิดนึงแนะนำแนะนำกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสักช่วงหนึ่งนะครับครับอันแนะนำตัวกิจสตาไกยพนนนนะครับ มีอะไรก็ติดต่อไปได้ครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อนะครับทีนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับภารกิจของเราก็คือสมมุติพี่จะมาเริ่มต้นธุรกิจหรือว่า,เ,าเลิกธุรกิจก็จะเกิดจะระหว่างทํางานหรือว่าจะเลิกก็ต้องมาที่กรมเรานะครับเรามีบริการนะครับมีเรื่องส่งเสริมพัฒนาธุรกิจมีธุรกิจนอกจากที่ผมดูอ e ีคอมเมิร์ซแล้วจะมีแฟรนไชส์ธุรกิจอาหารโลจิสติก สปาอาหารคือใครอยากจะทำธุรกิจเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้ดูที่เว็บ dbd.go.th นอกจากอ e ีคอมเมิร์ซใครอยากจะทำร้านอาหารหรือว่าชอบสปาก็เข้ามาเราจะมีคอร์สอบรมสม่วนมากอบรมฟรีนะครับครับเข้ามาดูได้นะครับอันนี้จะมีภาพรวมของอ e ีคอมเมิร์ซอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็คือสำหรับ ก็คือมันจะทําองค์ประกอบของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยส่วนมากก็ต้องมีร้านค้ามีสินค้ามีระบบชําระเงินที่ขายไม่ได้คือมีผู้ดูแลแล้วก็มี PR ารการขนส่งแล้วก็มีลูกค้านะครับภาพรวมจริงๆจะบอกว่าคนที่จะมาทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยหลายท่านคิดว่ามาเปิดเว็บไซต์แล้วเนี่ยส่วนมากจะประสบความสําเร็จจริงๆก็ไม่เสมอไปคนที่ประสบความสําเร็จค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับคือถ้าจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมัน มันต้องลงทุนพอสมควรเช่นมี PR ที่ดีหรือว่าสินค้าต้องมีความแตกต,ต่างนะครับอย่างเช่นอย่างไปเจอเมื่อกี้ตอนไปเจอน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าขายของผ่านเน็ตเหมือนกันเขาบอกว่าเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ4ี่ห้าแสนเหมือนกันเขาบอกว่าขายอะไรเขาบอกขายเสื้อผ้าแต่เป็นไซส์แบบพี่นี่แหละ 5x 4x เนี่ยคือคืออย่างผมเนี่ยไปเดินตามห้างหรือว่าเซิร์ชเ,เนี่ยไปเดินเซิร์ชดันเน็ตหายากมากที่จะมีไซส์เสื้อแบบนี้นะครับ เพราะนั้นคือน้องเขามีความแตกต่างเขามีเสื้อผ้าที่แบบไซสพิเศษหรือชุดไม้น้ำไซสพิเศษเนี่ยาสามารถซื้อที่เขาได้เนี่ยคือความแตกต่างถ้าถ้าเข้ามาในอีคอมเมิร e ์ซแล้วเราต้องพยายามสร้างความแตกต่างกับร้านค้าอื่นถ้าเป็นเสื้อผ้าหรือชุดก็สําังเบสิกเบสิกเนี่ยก็อาจจะขายได้แต่อาจจะไม่ร่ำรวยเท่าไหร่นะครับ ก็อ e ีคอมเมิร์เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างเศรษฐกิจเปิดแล้วนะครับก็คือทั้ง,งปัจจุบันเนี่ยอีคอมเมิร์ซมีต่างชาติเข้ามาเยอะ ada, ลาซาดาก็โดนก็เข้ามาแล้วก็ทำราคาได้ดีนะครับตอนนี้อาลีบาบาของจีนเข้ามาแล้วอาลีเพย์อยครับค่อนข้างน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับของเราก็ไม่ใช่ที่จะสินค้าเราใช่ว่าจะแข็งไม่ได้นะครับอย่าง อย่างมีคนจีนเข้ามาเนี่ยคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าเขาที่เป็นข่าวเขา่นิยมอะไรนมอ,อัดเม็ดของจิตรดานะครับคือผมไปต่างประเทศเนี่ยซื้อพวกยาหม่องตาลิงนปแจกเขาดีใจมากครับอกโอ๊เมืองเขาไม่มีครับยาหม่องคนเกาหลีชอบปลาหมึกรดเผ็ดมากเขาบอกเขากินแก้มแก้มเบียร์เนี่ยดีมากที่สนามบินนานาชาติตุวกนาภูมินะครับมาม่าของไทยเนี่ยเกี้ยงแผงตลอดนะครับยาหม่องยาดมโป๊ยเซียนเนี่ยขายดีมาก คืออะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยครับบางอย่างที่เราดูแล้วเฉยๆนะ้นปรากฏว่าอย่างเอายาดมโป๊ยเซียนไปฝากเขาดีกว่าเอาเขาเรียกเขาเขา,เขาดีใจมากดีกว่าซื้อของแพงๆไปฝากเขาอีกเพราะว่าประเทศเขาไม่มีนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งดุลไม่ใช่หนึ่ง,หน,ง,ห,นง,ห,นงหนึ่งด้ามทั้งดมทั้งทาได้อะไรเงี้ยครับยาหม่องอย่างเงี้ยเขาหายากนะครับของินคาไทยยังมีเอกลักษณ์พวกอินเทอร์เน็ตพวกสปาอะไรก็ยังเป็นที่นิยมมากๆอยู่ครับ มูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยจากสพตอนะครับสองล้านล้านบาทนะครับคาดการปี25งหปีนี้ครับสองสองล้านห้าแสนกว่าล้านบาทนะครับเยอะเยอะมากนะครับสินค้าที่เขาเวิเคราะห์มาว่านิยมมีมูลค่าเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นสินค้าค้าปลีกนะครับอันนี้เปิดตาไม่ค่อยดีแป๊บหนึ่งนะครับ พวกจองที่พักโรงแรมนี่ก็เยอะนะครับแต่นนี้มันจะรวมพวก B2B B ไปด้วยครับอันนี้มูล,ลค่ารวมทั้ง G2G เข้าไปด้วยก็คือมูลลค่าจะดูเยอะนิดน,นึงนะครับอันนี้ทีนี้เ,เข้าเรื่องจดทะเบียนนะครับอีคอมเมิร์ซมีใครทำอ e ีคอมเมิร์ซแล้วมีใครมีเว็บไซต์แล้วยังไม่ได้จดทะเบียนบ้างครับห,หรือว่ายังไม่มีเว็บไซต์เลยครับก็ตาม อีคอมเมิรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามันมีกฎหมายนะครับว่าคนที่มีเว็บไซต์ขายของหรือก็อันนี้จะรวม Facebook Instagram ด้วยนะครับถ้าขายสินค้าหรือบริการเนี่ยต้องจดทะเบียนแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่อย่าง Toyota ประเทศไทยเนี่ยเขาเขา PR ลอย่างเดียวอันนี้ไม่ต้องจดนะครับก็คือเราเน้นเว็บที่จดทะเบียนนะครับสี่ประเภทที่เรามีกฎหมายออกให้จดทะเบียนนะครับก็คือมี อันแรกคือกว้างๆส่วนมากอันนี้จะประมาณ90%นะครับมีเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าหรือบริการนะครับผ่านสื่ออินเทอร์เนต็ตก็คือมีระบบตะก,ก้าัน,นี้ต้องจดทะเบียนรวมถึงโซเชียลขายข,ายของผ่าน Facebook ด้วยนะครับอันที่2ก็คือให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ต ISP เดี๋ยวนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็อันที่3คือให้เช่าพื้นที่เครือข่ายเว็บโฮสติ้งอันที่4ีือ e ีเมจเพจเช่นพวกตลาด .com ออันนี้ก็ต้องจดทะเบียนนะครับ ซึ่งเอกสารก็ส่วนมากใช้บัตรประชาชนสำเนาที่อยู่แอรทะเบียนบ้านหรือว่าสำนักงานอันนี้ครับเดี๋ยวอันนี้ขอจดทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวมีเอกสารแจอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้การจดทะเบียนเราก็เสียจดแล้วได้อะไรนะครับจดแล้วเราก็จะได้ใบทะเบียนพาณิชย์เนี่ยเป็นทั้งใบกระดาษเนี่ยไปสามารถแสดงได้นะครับใบทะเบียนเป็นตากลมนะครับ ทีนี้จดทะเบียนสมัยก่อนที่จบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่เดี๋ยวนี้เราโอนไปให้ส่วนท้องถิ่นก็เป็นพวกอาบาตาถ้าอยู่ต่างหวัดเป็นอาบาตาเทศาบาลถ้ากรุงเทพก็เป็นกรทมสํานักง,งานเขตที่ทําบัตรประชาชนนะครับถ้าไม่จดถามว่าผิดไหมมันก็มีปรับถ้าเราตรวจเจอถ้าทําธุรกิจไม่จดภายใน3 0บวันเนี่ยก็มีค่าปรับวันละสองพันแล้วปรับอีกวันละร้อยนะครับก็จริงๆเราเราไม่ได้อ่า กฎหมายออกมาเพื่อจะส่งเสริมมากกว่านะครับเพื่อเพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นด้วยว่าใครมาจดทะเบียนจดถ้าลูกค้าจะซื้อของอะไรเนี่ยจะมีความมั่นใจว่าสามารถซื้อขายได้โดยถ้าโกงเนี่ยเราสามารถตามตัวมีที่อยู่มีอะไรเงี้ยเราเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเบื้องต้นนะครับตอนนี้จดทะเบียนก็จะเป็นบุคคลธรรมดาส่วนใหญ่สัก7 5เนะครับ ปัจจุบันถึงวันนี้เนี่ยมีประมาณ20,000กว่าร้านค้าเว็บไซต์ที่จดทะเบียนเรียบร้อยนะครับเป็นนิติบุคคลสักย5 2 5เนะครับก็ยังกระจุกอยู่ในกรุงเทพอยู่ประมาณ5 0เ็นแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นต่างจังหวัด49%นะครับสำหรับคนที่ทำธุรก,กิจจดทะเบียนอย่างเดียวนะครับก็ที่ยอดนิยมที่มาจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรก,กิจการค้านี่ก็จะเป็นขายเป็น fashion, แฟชั่นถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็เป็นพวกสุขภาพสปานี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็น้างนั้นก็จะเป็นพวกซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับต่างๆตามลํา,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 าด,ดับนะครับอันนี้ก็นอกจากของกรมมีเรื่องอบรมแล้วจะมีเรื่องจดทะเบียนคนที่จดทะเบียนเนี่ยจะนอกจากได้ใบใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังมีตาจะเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็น DVD Register เนี่ยสามารถเอาไปจดเอยเอาไปติดที่เว็บไซต์ด้วยเพื่อเป็น การแสดงยืนยันตัวตนเบื้องต้นนะครับก็เดีนี้ก็มีสมมุติว่าของเพสบายหรือว่าของเทพช็อปเนี่ยครับใครที่จะท,ทําธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาก็รีรีพวกทะเบียนพาณิชย์และเหมือนกันนะครับส่วนอันที่ล่างลงมานะครับเป็นข้ l เร d ียก d b d v e r i f ีนี่จะเป็นสูงขึ้นหน่อยตอนนี้จะเป็นเหมือนกับตาที่แสดงความเชื่อมั่นนะครับเป็นสร,ระดับสําหรับคนที่ได้รับความน่าเชื่อถือต่างๆนะครับ นอกนั้นกรมก็จะมีเว็บที่สามารถใครอยากจะมีเว็บไซต์ลองไปทำเว็บดูขายของดูครับเราจะมี thaicommercestore.com มีคู่มืออยู่ในเว็บไซต์เป็นเสมือนโรงเรียนเบื้องต้นครับลองไปเปิดเว็บแต่แต่ควรจะมีสินค้าเข้าไปขายด้วยครับอันนี้จะมีเหมือนเป็น subdomain ให้ลองใช้ดูนะครับลองเข้าไปดูได้ใช่รครับ thaicommercestore.com จริงๆเราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อขาย ช่วยทางสินค้าพวกออท็อปต่างๆ SME นะครับก็ลองถ้าใครยังไม่มีเว็บไซต์มีสินค้าจะทดลองไปขายฟ <c oughs> รีก็ลองเข้าไปที่เว็บนี้ได้นะครับ t h a i c o m m e r c e <oughs> s t r r e o o m นะครับตอนนี้มี1,200ประมาณ1,300ร้านค้านะครับ mm. อ,อันนี้ครับจะเป็นตัวอย่างเครื่องหมายนะครับว่า นอกจากไปจดทะเบียนพาณิชย์แล้วเนี่ยเราจะมีตราสัญ,ญาลักษณ์ของกลมไปให้ติดบนเว็บไซต์นะครับซึ่งตรานี้เวลาคนจะซื้อสินค้าเนี่ยสามารถคลิกซึ่งก็สามารถโชว์ว่าใครเป็นเจ้าของเว็บไซต์มีที่อยู่ที่ไหนทําธุรกิจอะไรนะครับก็เหมือนกับเป็นการบริ i f y เบื้องต้นครับสำหรับผู้ขายนะครับก็ทําให้ผู้บริโภคมั่นใจได้หระดับอย่างน้อยก็มีปัญหาก็ยังติดต่อได้นะครับ เบอร์รีก็เช่นกันนะครับแต่เบอร์รีเนี่ยจะยากนิดนึงมันต้องแอปพลผ่านาห้าข้อที่ที่เขากำหนดให้นะครับเช่นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลมีการาระบุงเงื่อนไขาทางการค้าเช่นมีการยกเลิกสินค้าคืนได้ที่ไหนนะครับมีระบบ Security ของเว็บนะครับมีความาระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็สมมติว่ามีปัญหาในเะว็บไซต์เนี่ย จะสามารถร้องเรียนติดต่อได้ที่ไหนอย่างเงี้ยเต้องบอกรายละเอียดถ้าเขามีพวกนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องส่งให้ทางกรมพิจารณาว่ามีคนลับสมบัติครบถ้วนถ้าครบถ้วนเนี่ยเราก็ออกเครื่องหมายให้เขานะครับเป็นเครื่องหมาย DB d b d v e r i f y ซึ่งจะอันนี้จะดีกว่าเหมือนกับขั้นสูงกว่า d b d Register ซึ่งอันนั้นแค่โชวว่ามีที่อยู่มีตัวตนที่ไหนนะครับ ตอนนี้มีพึ่งคนที่ได้ Verify แค่ประมาณ236ลายนะครับใครสนใจ a p p l y ก็ a p p l y ได้นะครับโดยที่เป็นบุคคลธรรมดา25%อันนี้นิติบุคคล75%อันนี้จะกลับนิดนึงเพราะว่านิติบุคคลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโปรไฟล์มีธุรกิจที่ค่อนข้างเชื่อน่าเชื่อถือมากกว่านะครับในกรุงเทพก็จะประมาณ68%ที่ไป้เครืที่ได้้ามายนะครับ ใครต้องการที่จะเช็คข้อมูลนิติบุคคลนอกจากเรื่องเว็บไซต์แล้วเช็คว่า,าสมมุติเราจะทําอะไรนะเช็คว่าเราจะทําค้าขายกับนิติบุคคลรายใดเนี่ยก็สามารถมีแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าสามารถเข้าไปเช็คได้เลยว่า,าบริษัทน,นี้ใครเป็นเจ้าของมีการชําระบัญชีครบถ้วนหรือเปล่าเนี่ยสามารถเช็คผ่านแอปนี้ได้นะครับเดี๋ยวที่บูธของกรมก็จะมีตัวโหลดแอปสามารถไปไปโหลดแอปได้นะครับ คร่าวๆนะครับอันนี้เรื่องจดทะเบียนมีใครมีคำถามเกี่ยวกับจดทะเบียนก่อนไหมครับต้องต้องทำบัญชีทำอะไรเหมือนกับการที่ว่าไม่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซไหมอ๋อถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องทำบัญชีครับก็คือทะเบียนพาณิชย์ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดามก็ไม่ต้องทําบรรัญชีไม่ต้องส่งงบการเงินถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องส่งใช่ไหมครับใชถถ่ถ้าสมมติว่ามีใบษัยู่แล้วถ้าทํามีคเขาไม่รู้จยต้องจดของสองอย่างไม่ใี่อย่างเดียวพอ,อต้องจดสองอย่างครับอ,อย่าง,าางหรอคือจดนิติบ,บุคคลแล้วคือทะเบียนพาณิชย์มันจะแยกจากนิติบุคคลก็คือถ้ามีเขาขายต้องอย่างสี่ข้อที่อธิบายเบื้องต้นนะครับมีเว็บไซต์ขายของด้วยเนี่ยต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มเติมเวลาส่งงบมาส่งสองชุดเด็หรือเปล่าอ่า ใช่ครับต้องจดสองครั้งแล้วส่งว่าเป็่ส่งว่นิติบุคคลแล้วว่าส่งนิติบุคคลอย่างเดียวไม่จะเป็นประเภทจดครั้งเดียวแล้วก็เลิกเลยจด50าิบาทตลอดชีพไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลทําระกันไม่ผูหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วเป็นบริษัทหรือเป็นท้องส่วนในนิติบุคคลอยู่แล้วครับเขามาทำมีคอมเมอร์ซต้องจดทะเบียนเพีงถูกไหมต้องจดทะเบียนใหม่ใช่ไหมถูกไหมครับตามที่เข้าใจถูกไหมครับ ไม่ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ใช่จะจดจดีทำมรมเนใช่ไหมครับใช่ถูกครับพี่พันธุนจดจริงธรรมเมตรงนี้ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยนิตคคมันต้องยืน่นทะเบียนไอ้ธรรมเมเชื่อสุดว่าเราไม่มีบริษัทเราเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแต่ไม่นิติบุคคลต้องยืน่นคือยื่นเป็นบัญชีเื่นบัญีเหมือนกันใช่ไหมครับอันเดียวกันยืน่นอันเดียวของนิติบุคคลเลยเพราะว่าเขาถือว่าอ e ีคอมเมิร์ซเป็นแค่ช่องทางการขายชนิดหนึ่งของนิติบุคลคลคือขายหน้าร้านรายได้มันจะเข้ามารวมที่บริษัทเดียวกันเพราะนััั้นนก็ส่งบญชีีอเดยว เขาจะไม่แยกเป็นว่าสินค้านี้รายได้มาจากอีคอมเมิร์ซหรือว่าขายจากหน้าร้านเขาจะดูรายได้ยุ่รวมอย่างเดียวถ้าถือว่าผมไม่มีบริษัทจดอีคอมเมิร์ซเป็นนิติบุคคลต้องยื่นงบไหมไม่มีบริษัทก็คือไม่ใช่นิติบุคคลครับคืเรียกเป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลถือ่าเงินธรรมดาไม่ต้องยื่นงบการเงินครับบุคคลธรรมดาโดยไม่ต้องชําระบัญชีไม่ต้องส่งงบการเงิน ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดคําถามนะคะเดี๋ยวเรามีถามใชติดต่อที่บูทนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะตกเครื่องนะคะเอแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะมีนิดนึงมีนิดนึงเหรอคะอ๋อโอเคอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอ่าสินค้าที่ขายดีจะมีอยู่9ประเภทนะครับเลยหมดก็อย่างแรกก็คือหนึ่งเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเป็นนิดมาเก็ตนะครับอย่างที่บอกว่าอ่า เสื้อบิ๊กไซส์หาที่อื่นไม่ได้นะครับก็จะขายดีบนอินเทอร์เน็ตอันที่2มีใครพอเดาได้ัหมครับไม่น่าคลิกไม่ไปอ้นนี่ทำใดอออ้อ่าสินค้าที่ไม่นิยมแล้วเป็นพวกตกตกเทนพวกเทปสมัยก่อนอะไรเนี่ยครับอันนี้ก็หายากคือหาที่ไหนไม่ได้ต้องหาในอินเทอร์เน็ตนะครับอันที่สสินค้าที่ อ่ที่จะซื้อนะครับเช่นถุงยางหรือว่าหนังสืออะไรเงี้ยครับก็ขายดีบนอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีอย่างเช่นเสนลไว้เนี่ยนิยมมากที่จีนนะครับทำรัผีเขายัางยังเพื่อนผมอยู่กระทรวงเนี่ยปรากฏว่าอ่าเขาก็ซื้อของตลาดนั้นนะครับขายไว้ทินิ่งปรากฏว่านิยมมากในอเมริกา หมายถึงลูกค้าที่ของเขานี่เป็นอเมริกาเพราะว่า,าเหมือนกับเขาผีวขาวนะครับเขาเลยหาพวกไวเทนนิงที่อเมริกาซื้อยากมากเพราะนั้นเขาเลยต้องสั่งของของเรานะครับอันที่5สินค้าที่มีน้ำหนักเบานะครับพวกสตแตมพวกอะไรพวกนี้นะครับ6เอาเร็วๆพวกสินค้าที่มีเรื่องราวหายากเช่นของเก่าพระพระ้านี่เดอมูเลตเนี่ยขายดีมากๆคน ิงคโปร์คนฮ่องกงหรือฝรั่งเดี๋ยวนี้นิยมมากปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของเว็บไซต์ค่อนข้างไฮเทคเขาสามารถดูพระผ่านเว็บไซต์ได้คนฮ่องกงเนี่ยสามารถบอกว่าอันองค์นี้จริงเก๊มีมีเขาเรียกว่าเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมากในเป็นเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรธุรกิจที่ดาวลูกเหมือนกันนะครับพวกพระเครื่องนะครับต่างชาตินิยมมากช่วงนี้นะครับอันที่ สินค้าที่ซื้อทําด้วยตนเองอันนี้ใช่เงินมนกระสักเหมือนสั่งเขาพวกอะไรอ่ะทำกระเป๋าชื่อของแฟนเงครับที่ไม่มีในตามท้องตลาดเนี่ยหรือว่าเราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนเงีเราก็สั่งให้เขาถักอะไรเป็นพิเศษของแฟนที่มีอันเดียวอันนี้ก็ค่อนข้างนิยมนะครับอันที่อันที่8ดตามกระแสนิยมพวกดาราคุณจอยใช้อะไรเนี่ยก็ขายดีอย่างพวก กครื่อสำอางของดารานี่ค่อนข้างนิยมแต่อันนี้อาจจะต้องเป็นเน็ตไอดอลนิดนึงนะครับสุดท้ายนะครับสินค้าพวกอ e ีบุ๊กเกมออนไลน์ซอฟแวร์เนี่ยขายดีอินเทอร์เน็ตช่วงนี้นะครับก็คร่าวๆเร็วๆครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีคำถามเพิ่มเติมไปที่บูธของ DVD ได้ครับขอบคุณมากครับน,นี่ ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะ,ะท่านกฤษดาไกรพานนท์นะคะท่าน,ว,นาวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของการเสวนาในหัวข้อที่3นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าวิทยากรของเรารออยู่แล้วด้วยนะคะซึ่งหัวข้อนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะท่าน ติดภารกิจแต่ว่ายังมีโอกาสมาให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องราวดีๆกับเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เลยเวลามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว